คำว่าคอยเลยหรือคนดีครับกับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางบ้านครับพบรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนดำเนินรายการโดยผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับท่านครับวันเสาร์นี้เรามีผู้ร่วมรายการหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องเยาวชนนะครับจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็เป็นนิสิตกำลังฝึกงานนะครับกำลังฝึกงานอยู่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับก็อยากจะให้น้องเบลนะครับจิรวรรณจิรการนะครับแนะนำครับท่านผู้ฟังตามบ้านหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิราวรรณจิรการนะเจ้าจื่อเล่นจื่อน้องเบลเจ้ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าสาขานิติศาสตร์ครูขนานเทคโนโลยีสารสนเทศปี5เจ้าโอ้ปี5เปิ้นเฮียน4ปียังไม่เฮียน5ปีกันน้องมันเป็นลักสูตรของเปิ้นเจ้าซึ่งเป็นลักสูตรเฮียนครูขนานระหว่างนิติศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าโอ้ยอย่ามาเก่งแต่ว่าเฮียน2อย่างพร้อมกันเลยนะเจ้าแล้วเป็นได้พงเกตดีนะครับมาให้แบบดีมองง้อเลยนะมองง้อเลยแหละครับก็ขอชมเชยนะครับน้องเบลหรือน้องจิรการจิรวรรณจิรการนะครับนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มาฝึกงานครับกลุ่มงานสารสนเทศเนาะมหาวิทยาลัยยาวนะครับสมมติเราอุปถัมภ์ไปนั่นนะครับก็น้องมาฝึกฝนเกี่ยวกับหาประสบการณ์นะครับในการทำงานนะครับในส่วนของสารสนเทศนะครับก็ได้ฝึกฝนน้องๆนะครับคือเป็นนักสารสนเทศนะครับมืออาชีพในอนาคตต่างหน้านะครับน้องครับเนาะครับต้องไปครับเรามาอู้กันเรื่องการรับเสด็จนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันพุธที่7พฤศจิกายน2555ที่โรงเรียนฝากก้อนวิทยาคมเนาะน้องเบลก็ได้ไปตัวเหมือนกันครับไปจ้าเป็นการรับเสด็จสมเด็จพระนางพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะครับอัครราชกุมารีซึ่งเปิ้นได้มาเยี่ยมนะครับได้ทรงเยี่ยมราษฎรแล้วก็หน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดพะเยาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาน้องเบลครับน้องเบลได้ไปร่วมแล้วลองเล่าเหตุการณ์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบหน่อยละครับเจ้าก็ประชาชนที่ไปเนี่ยก็เนืองแน่นแล้วก็เยอะมากเลยนะเจ้าแล้วก็เมื่อเวลา14นาฬิกานะเจ้าของวันพุธนี่นะเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีท่านได้เสด็จไปยังโรงเรียนฝากก้านวิทยาคมบ้านห้วยลึกอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าแล้วก็ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวเจ้าติโปถึงออกหน่วยให้บริการรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยแล้วก็ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จยังทั่วถึงไปได้ไปครับพี่น้องจะบ้านมานักก็ครับมาเยอะมากเจ้าทุกคน มาด้วยแบบความปิติยินดีนะฮะมันเหมือนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาแอลมาเยี่ยมเตือนมาเสด็จมาเตือนนะครับเนาะบ้านวิลึกนี่ต้องอยู่ห่างจากพะเยาเฮาหลักไก่ป่ะครับอยู่ห่างจากก้านพะเยาประมาณ15กิโลเมตรเจ้าเปิ้นก็มีราษฎรประมาณ229หลังคาเรือนนะครับครับจำนวนคนก็ประมาณ603คนเจ้าเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยส่วนมากเปิ้นก็จะไปรักษาตำหงบ้านผ่องแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพตำบลหงบ้านพะเยาครับแล้วก็อยู่ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเปิ่นประมาณ13กิโลอ่ะเจ้าแล้วก็สำหรับวันพุธวันนั้นน่ะเจ้าก็มีผู้ป่วยไปขอรับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสเนี่ยเยอะมากเจ้าเพราะว่ายังว่าเนาะหงบ้านเปิ่นก็ค่อนข้างไกลบ้านอีเนี่ยแล้วก็มีผู้เข้ารับบริการค่ะรวม191คนเจ้าแบ่งเป็นผู้ป่วยทั่วไปอยู่136คนแล้วก็ผู้ป่วยด้านทันตกรรมเห็น55คนคนอกจากนั้นนะเจ้าก็มีเจ้าบ้านเปิ้นเอาสัตว์เลี้ยงผ่องสัตว์เศรษฐกิจของเจ้าไปตรวจรักษาโรคกับสัตวแพทย์ที่เปิ้นไปให้บริการด้วยเจ้ามีผู้ป่วยประเภทใดผ่องตีมารับการรักษาครับหน่วยแพทย์พอสวก็มีหลายประเภทนะเจ้าแล้วก็มีผู้ป่วยที่นำเฝ้าค่ะนำเฝ้าประมาณ12คนเจ้าอาทิเกาะผู้ป่วยที่มีรองแก้มสองข้างบ่เต่ากันนะเจ้าเนื่องจากกระดูกฟอร์แล้วก็เป็นผู้ป่วยโรคแขนขาดระดับข้อมือมะเร็งต่อมมวกไตแล้วก็โรคหัวใจแต่กำเนิดเส้นเลือดตีบไตตีบโรคอ้วนโรคเท้าปุกแล้วก็มีบาดแผลบริเวณใบหน้าและจมูกเจ้าโดยพระองค์ท่านนะเจ้าก็ทรงมีปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วยแล้วก็โปรดให้ทรงไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำภูมิภาคแล้วก็โรงพยาบาลในกรุงเทพเจ้าพร้อมกันนั่นน่ะเจ้าก็ทรงพระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าโอ้ท่านมีทรงมีพระกรุณามาที่ต่อพระสงฆ์นิกรนักเลยนะครับซึ่งจังหวัดพะเยานี่เป็นจังหวัด
แพทย์อาสาลำดับที่47นะครับที่ผ่านมาก็ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระอสวไปบริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชปณิธานนะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยตียากไร้เพื่อพ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยซึ่งในปี2555นี้ก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระอสวเปิ้นก็ได้ไปออกแพทย์เคลื่อนที่หลายจุดด้วยกันนะครับหลายข้างด้วยกันนะครับก็มีที่ไหนบ้างครับกี่หมู่บ้านน้องเบลมีอยู่ประมาณ12หมู่บ้านแล้วก็ประมาณ24ข้างกะผู้ป่วยที่ใช้บริการก็ประมาณ 1,490 คนเจ้าในรอบปี2555นี่นะครับเนาะครับก็เป็นปีหน้ายินดียินบานตัวนะครับกับพี่น้องชาวพะเยาที่ได้มีโอกาสร่วมรับเสด็จด้วยกันนะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการเองนะครับพร้อมกับน้องเบลนะครับน้องจิรวรรณนะครับจิรการก็ได้ไปร่วมกันนะครับไปถ่ายทำไปทำข่าวตัวนะฮะก็รู้สึกว่าบ้านโรงเรียนฝากกว้านจะมืดนะครับเป็นมืดฟ้าโมดินนะฮะในพี่น้องจะบ้านที่ไปรับเสด็จนะครับเนาะเปิดไปตั้งแต่9โมงนะน้องเบลเนาะจะถึงแต่เจ้าจะถึงแรงนะฮะจะถึงค่ำหัวหน้าไปกินกันเห็นดีดูแต่แล้วก็พี่น้องเขาก็อยากจะเห็นหน้าเห็นพระพักนะครับเนาะเห็นตัวจริงของพระองค์ท่านนะครับก็ได้เห็นสมใจนึกละสมใจยากละนะครับเนาะเปิ้นก็เป็นท่านองค์ฝ้าหญิงของเขาเปิ้นก็อัธยาศัยเมตตรีดีนะนะครับพูดคุยปราศัยกับพี่น้องชาวบ้านเป็นกันเองนะครับเนาะครับน้องเบลครับเรามาอู้กันเรื่องพระตบชวากันดีกว่าเนาะน้องเบลเนาะซึ่งพระตบชวาของกวนพะเยาเนี่ยเป็นวัชพืชเนาะนะครับวัชพืชแต่เดี๋ยวนี้มาเจอวัชพืชแล้วเอามาสร้างการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องแม่บ้านนะครับในช่วงระหว่างอาทิตย์ที่แล้วมานี่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับทั้งกลุ่มงานสารสนเทศได้ออกไปถ่ายทำวิดีทัศน์เรื่องราวของหัตถกรรมพระตบชวาของจังหวัดพะเยาเพื่อจะนำวิดีทัศน์นี้นะครับไปนำเสนอต่อผู้บริหารและก็รัฐบาลเพื่อเป็นทราบเกี่ยวกับความเป็นมาและขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์โอท็อปคือพระตบชวาของพี่น้องแม่บ้านรอบกว้านพะเยาเขาเนี่ยนะครับน้องเบลครับน้องเบลเคยเห็นพระตบชวาติดก้อนพะเยามาอย่างนี้โอ้เยอะมากเลยเจ้าโดยเฉพาะแห่งฟังหนึ่งของกว้านน่ะเหรอครับเจ้าแต่เยอะมากเลยเหมือนกันฮะเจ้าพระตบชวานี่น้องเล่าถึงประโยชน์ลักษณะของพระโตชวาคือปีน้องบางทีประท่านเป็นอาจจะบักเกยจ้าพระโตชวาก็ได้นะก็ยังพระโตชวาตีก้านพะเยาจะก็เจ้าสมัครเปิ่นก็จะขึ้นปกคุ้มแม่น้ำลำคลองอ่ะแล้วก็จะบทบางทัศนียภาพที่สวยงามแล้วเจ้าก็ถือเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งอดีตเปิ่นก็เอาไปทำลายเอาไปเนี่ยปุ๋ยเนี่ยอย่างพวกหลายต่อหลายข้างมันก็บ่มดไปสักเตื่อยนะเจ้าจนกระทั่งชาวบ้านเปิ่นก็เลยมีแนวคิดเปิ่นก็เลยว่าเอาวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมันยากคือเกิดประโยชน์นะเจ้าเปิ่นก็เลยลองเอามาดัดแปลงพอแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของพักตบชวาเนี่ยเจ้าเป็นพืชที่มีความเหนียวแล้วก็คงทนแล้วก็สวยงามนะเจ้าแล้วก็มีอยู่มากมายตามกว้านพะเยาเนี่ยแล้วก็มอที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการทักสารหัตถกรรมพักตบชวาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้คือปีน้องเจ้าพะเยายังมายังต่อเนื่องเจ้าดีเตยเจ้าทีนี้ขั้นตอนการผลิตพระตบชวาเนี่ยมีขั้นตอนยากก็น้องก็จะมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างงามถึงวันที่เขาเห็นเนี่ยก็บ่ได้ง่ายๆนะเจ้าบอกบ่ง่ายมันก็ฮะเจ้าง่ายจะได้ความครับเปิ่นก็เป็นตัดพระตบชวามาเนาะแล้วก็ตัดใบตักหากมันขวางแล้วก็นำมามัดเป็นกำๆกำหนึ่งกับประมาณ25ก้านนะเจ้าแล้วก็นำไปตากแห้งหลังจากนั้นก็นำมาตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการแล้วก็ถ้าต้องการสีสันมันสีใครได้สีเขียวสีแดงเปิ่นก็เอาไปย้อมแล้วก็เอาไปตากแดดทำกำหนึ่งพอแห้งสนิทแล้วเปิ่นก็เอามาขึ้นรูปในการขึ้นรูปเนี่ยเจ้าเปิ่นก็จะมีแบบเปิ่นจะมีพิมพ์ของเปิ่นไว้นอกแล้วเปิ่นก็สานตามพิมพ์ของเปิ่นนั่นนะเจ้าสานเสร็จก็ใช้เวลาสานข้างหนึ่งเนี่ยก็วันสองวันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนเปิ่นก็มันเปิ่นก็เนี่ยจริงๆบางคนขาดก็เอาไว้ท่านก่อนอย่างเงี้ยแล้วแต่เปิ่นเนาะรายได้ดีกว่าครับพี่น้องชาวบ้านรายได้จากการทำพระตบชวาก็นี่ขนาดเป็นอาชีพเสริมนะเจ้ารายได้ก็ตกประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนแล้วแต่ความขยันอยู่กับบ้านนึงนะเจ้าอยู่ต้องเสียกระลดกระลาไปไหนอยู่กับครอบครัวกับลูกกับผัววันเตอร์เนาะอบอุ่นในชีวิตครอบครัวอบอุ่นน่ะนะนะครับน้องน้องครับเฮาขั้นตอนจบแล้วยังเนี่ยอ๋อเจ้าเปิ่นเอาไปตากแดดเซ็ตเปิ่นกับมาทาแก้วเขือบเงาแล้วก็จะสามารถจะจำหน่ายได้เลยเจ้าขายได้เลยเจ้า
โอ้ครับก็น้องเบลครับพอเราไปฟังเสียงของเมก้าที่เป็นขายพักตบชวาติวัดอนาโยพูดถึงว่าเป็นธรรมอาชีพขายพักตบเนี่ยหรือว่าทักษานพักตบเนี่ยเนาะมันดีจะใดก็กับครอบครัวเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์เปอร์ซันนอยบอกเจ้าครับเชิญท่านทุกฟังด้วยกันนะครับเจ้าการทำผักตบชวาก็ทำเพื่อครอบครัวมีรายได้แล้วครอบครัวมีอบอุ่นเจ้าคุณแม่บ้านก็มีงานทำภายในบ้านแล้วก็บ่ได้ไปทำงานนอกบ้านเจ้ารายได้ของคุณแม่บ้านก็ประมาณเดือนหนึ่ง 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนแล้วแต่ความขยันนะเจ้าแม่งกันย่าผักตบเนี่ยถึงวันน่ะย่าไปเลยๆถ้าแม่ก็ได้ส่งลูกส่งเต้าเฮียนช่วยปอบ้านด้วยงั้นอยู่กับบ้านเจ้าบ่ได้ตากแดดนี่ทําไปเรื่อยๆเจ้าก็ดีนะน้องเบลเนาะเจ้าแม่บ้านเพิ่นว่าดีขนาดนักนะครับมีลูกมีเงินส่งลูกส่งเต้าเฮียนหนังสือจากการทักษะของโต๊ะชวาอยู่ในห้องตัวบ่ได้ออกแดดนะครับก็เป็นรายได้ติดดีพอทีเดียวนะครับ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับน้องเบลครับเฮาไปปะกับปะแก้วสนบ่เจ้าตีกลุ่มพักตบชวาตีบ้านสันบบกเนาะเจ้าบ้านสันบบกหมู่ที่6นะครับตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับทางผมกับน้องเบลนะครับได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้พบกับปะแก้วประธานกลุ่มเนาะซึ่งปะแก้วนี่ก็เป็นคนที่ว่าบุกเบิกเหลือพักตบชวามาเกือบ3กว่าปีเหมือนกันนะแล้วก็ประเดี๋ยวนี้เปิ่นก็ได้ฮับเป็นอันผู้นำเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัดกำลังจะแข่งในระดับประเทศแห่งบักกี้วันตั้งหน้านี่ครับก็ขอให้ปะแก้วประสบความสำเร็จเป็นผู้นำเกษตรกรดีเด่นนะครับของประเทศไทยของภาคเหนือเขานะครับนะเอาไปป้าปะแก้วเปิ่นอู้ถึงอาชีพพ่อตบชวาซะแล้วนะครับน้องเบนเนาะครับขอเชิญรับฟังครับสวัสดีเจ้าปะแก้วเจ้าปะแก้วทำงานจักสานพักตบชวาเมื่อกี่ปีแล้วเจ้าป้าแก้วทำงานพักตบชวามาประมาณ14ปีเจ้าเหมือนอะไรเนาะแล้วเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะเจ้าเจ้าเริ่มแรกก็มีประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยเจ้าพอหลังจากนั้นมาก็พอเฮาเริ่มเป็นลูกเป็นหลานคัดดาวกันมาแล้วก็มี32คนนะเจ้าเพราะอย่างเจ้าป้าแก้วถึงมาทำงานจักสานพักตบชวาเนี่ยเจ้าตอนแรกๆก็โมบ้านสันบบกนี่ก็จะทำจักสานกองเข้าก่อนนะเจ้าพอไปเห็นพักตบชวาที่กว้านพะเยาเยอะก็หันมาทำพักตบชวาก็เป็นรายได้ดีๆอ่ะเจ้าก็เลยมาทำพักตบชวากันกึ่งนึงเหลือทำกระติบเข้ากึ่งนึงเจ้าแล้วการตลาดของกลุ่มเป็นได้ของเจ้าดีก็เจ้าหลังจากที่ทำพักตบชวาเสร็จแล้วก็ไม่ๆก็บ่ค่อยมีตลาดพอหลังจากที่กลุ่มได้ไปคัดดาวได้3ดาวแล้วก็ได้ไปออกตลาดโอท็อปที่เมืองทองก็ได้ตลาดได้ลูกค้ามาเรื่อยๆอ่ะเจ้าป้าแก้วทรงทำทรงที่ไหนของเจ้าหรือว่ามีออเดอร์เข้ามาทำตามออเดอร์แล้วก็ว่าเอาไปทรงให้เปิ่นจะได้ของเจ้าเจ้าพอหลังจากที่เฮาไปฮู้จักลูกค้าตีเมืองทองมาแล้วก็มันจะมีลูกค้าที่จะรู้จักก็จะส่งประจําทุกอาทิตย์เจ้าทําตามที่เขาสั่งอาทิตย์ละ2ครั้งวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสเจ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการตลาดอีพองก็เจ้าปัญหาการตลาดเมื่อใหม่ๆเฮาก็มีอยู่เจ้าเพราะว่าทํางานส่งเฮาเปิ้นบ่ตันพอตอนหลังมาเฮาขยายเครือข่ายไปหลายๆตำบลปัญหาของเฮาก็บ่มีเจ้าตอนนี้ทำทรงให้ลูกค้าตันอยู่จ้ะหั่นงานกระเป๋างามๆมื้อนี้นี่ขั้นตอนการทำนี่มันยากก็เจ้าขั้นตอนการทำก็อันดับหนึ่งก็ไปตัดผักตบจากกว้านพะเยามาตากแดดประมาณ3แดดแล้วก็เอาเข้าอบจะอบกรรมฐาน1คืนแล้วก็เอาออกมาพึ่งแดดหลังจากนั้นก็เอามาตัดเป็นเส้นขึ้นลูกกระเป๋าได้จ้ะแล้วเรื่องรายได้เราเจ้าดีก็เจ้ารายได้กับการย่าพักตบชวาเนี่ยมันได้รายได้ดีก่อพูดถึงว่ารายได้ดีก็หลังจากที่แม่บ้านบางคนไปทำงานนอกบ้านปีกมาทำเมื่อคืนก็ได้แล้วเมื่อวานบางคนก็บ่ไปไหนเป็นแม่บ้านอยู่บ้านก็รายได้ว่าเดือนหนึ่งประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทอ่ะเจ้าต่อคนนะมันอยู่ที่ความขยันเจ้าบางคนขยันก็ได้เกิน 5,000 บาทอ่ะเจ้าเป็นว่าจ่วยเนี่ยคือคุณภาพชีวิตหมู่แม่บ้านดีขึ้นอีเนาะเจ้ารางวัลที่ป้าแก้วได้รับเจ้าป้าแก้วได้รับรางวัลอย่างพองเริ่มแรกก็รางวัลที่ได้รับก็3ดาวปี47อ่ะเจ้าพอปี47ถึงปี49ก็ได้5ดาวเจ้าเ
จากปี49ถึงปี52ก็ได้3ดาวเจ้า52ถึง54ก็ได้4ดาวเจ้าแล้วก็จะคาดสรรปีนี้ภายในเดือนนี้ก็กำลังจะเริ่มอ่ะจ้ะนอกจากป้าแก้วส่งเสริมให้พี่น้องเจ้าบ้านเปิ้นหญ้าผักตบชวาแล้วป้าแก้วยังส่งเสริมให้เปิ้นหญ้าอีหยังตั้งอื่นพองก็เจ้าเจ้าหลังจากที่ทำผักตบชวานี่ก็ลูกกุมบางคนก็แยกตัวออกไปทำจีฮีดเจ้าเลี้ยงจีฮีดแล้วบางคนก็ไปปลูกพืชผักสวนครัวลวกกินได้มันจะมีอยู่สองกลุ่มนะเจ้าที่แยกออกไปแล้วก็ยังทำผักตบอยู่นะเจ้าเวลาว่างนะเพิ่นถึงไปทำเลี้ยงจีฮีดแล้วก็ปลูกผักตอนเย็นนะเจ้าวันนี้ก็ยินดีจัดนักนะเจ้าที่ได้มาแอลหาป้าแก้วจะได้น้องก็ขอขอบคุณป้าแก้วจัดนักนะเจ้าเจ้าบ้านหน้ามันตามีอย่างก็มาแอลหากุ้มป้าแก้วก็ได้ในเจ้ายินดีตีจะฮื้อความฮู้เจ้าได้ฟังป้าแก้วอู้ถึงเรื่องอาชีพผักตบชวาแล้วก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจเนาะน้องเบลเนาะเพราะว่าผักตบชวาที่มันเป็นวัชพืชนี่เดี๋ยวนี้มันมาสร้างประโยชน์เห็นแล้วเจ้าสร้างงานสร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ครับพี่น้องแม่บ้านรอบก้อนพะเยาหลายตำบลเนาะน้องเบลเนาะประมาณ5ตำบล5ตำบลเลยเป็นครอบครัวหรือว่าแม่บ้านที่ทำอาชีพสารพัดตบชวาเนี่ยเกือบ600ชาวคนน่ะน้องหลอกก้อนพะเยานี่นะถือว่าเยอะนะเยอะนะครับแล้วก็เป็นมีการผลิตสร้างงานสร้างอาชีพด้านนี้นะครับน้องเบลครับตีเฮาไปเยี่ยมพ่อป้าวาดเนาะบ้านสันประม่วงหมู่ที่8เนี่ยตำบลสันประม่วงนี่เนาะเปิ้นก็เป็นผู้บุกเบิกเช่นกันนะน้องเบลเปิ้นมีได้ริเริ่มอะหยังบ้างน้องเบลลองบอกพี่น้องตะบันหน่อยเปิ้นได้มีแบบแรงบันดาลใจนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นหันสีมันมาแง้มเปิ้นเอาไปย่อมเซาะสีไม่ย่อมไม่ย่อมผักตบชวาเจ้าโดยสีที่เปิ้นมาย่อมเนี่ยเป็นสีจากธรรมชาติซึ่งมาส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเจ้าแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนะเจ้าตัวอย่างที่เปิ้นมาย่อมก็เช่นดินโคนขมิ้นขั่งยอดไม้ซักดอกอัญชันผักปังแล้วก็ลูกบักเกือนแล้วซึ่งเป็นวัตถุดิบตีหาได้งานนี้ท่องทีแล้วก็ราคาถูกเจ้าแล้วก็ตีสำคัญก็คือมันจะคงสีเดิมตามธรรมชาติแล้วก็มาขึ้นราตัวเจ้าแล้วก็กลายเป็นการสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวคือกับผลิตภัณฑ์กลายเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของป้าวาดไปเลยเจ้าโอ้โหน่าชมเชยประวัติแท้ๆเนาะจ้าเป็นไม่ใช่เป็นคนเฒ่าบ่สุภาพไม่ใช่คนเฒ่าผู้สูงอายุเป็นแม่บ้านแล้วครับเนาะแต่ว่าบ่ได้อยู่กับที่ก็พยายามคิดดีเริ่มสร้างผลงานโดยกระทั่งล่าสุดนี่สร้างผลงานเกี่ยวกับการย่อมสีธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติแบบเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวนะครับแล้วก็ทางด้านการตลาดน้องเบลครับเรื่องการตลาดการขายถึงในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนี่น้องเบลไปสัมภาษณ์ท่านกำนันทองศรีปรีชาพงศ์มิตรกำนันตำบลสันประม่วงเปิ้นว่าจะได้พ่องแล้วบ้านเปิ้นนี่เป็นศูนย์จะได้ครับน้องเบลเราพูดถึงน้องตำบลฟังหน่อยที่บ้านแม่ตีกับบ้านท่านกับนั้นพองศรีปรีชาพงมิตรนะเจ้าเปิ้ลเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของไอ้หยังก็ฮัดงานหัตถกรรมผักตบชวาเลยนะเจ้าเปิ้ลจะรวมจากแม่บ้าน5ตำบลแล้วก็มาไหว้บ้านเปิ้ลท่านเพื่อที่จะคัดแยกคุณภาพแล้วก็ส่งจะจำหน่ายต่อไปเจ้าซึ่งเปิ้ลจะส่งจำหน่ายถึงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยเจ้าน่าสนใจทีเดียวเนาะเขาไปฟังเสียงของท่านกำนันพงศรีปรีชาพงมิตรนะครับท่านกำนันตำบลสันตะม่วงอู้ถึงการช่วยเหลือและก็การส่งเสริมเรื่องการตลาดเกี่ยวกับพัฒนาผักตบชวาเพื่อท่านผู้ฟังสักหน่อยครับวันนี้เนี่ยเจ้าน้องเบลก็ได้พาท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาตีศูนย์หัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันตะม่วงมูทีซีโดยมีท่านกำนันพงศรีปรีชาพงมิตรเป็นประธานกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะแม่กำนันสวัสดีเจ้าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็นจะได้พองเจ้าขายดีก็เจ้าก็เริ่มทีก็มีหมู่บ้านสันประม่วงเนี่ยก็ได้เริ่มการทำในปี2525ต่างคนต่างทำต่างขายก็ทำให้ผักตบชวาเนี่ยเป็นตีนิยมแล้วก็เนี่ยให้ปกกาคนกลางมากดราคาดังนั้นท่านกำนันมาเป็นกำนันเนี่ยก็มารวบรวมกลุ่มขึ้นมาตอนนี้ก็มี5ตำบลฟังกว่าเนี่ยก็มาส่งที่นี่ท่านกำนันก็ได้รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ก็ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แล้วก็เย็บหนังประกอบหนังแล้วก็มาสารน่ะได้รวบรวมแล้วก็ส่งออกค่ะหมอมาทราบว่า
ตีนี่เปิ่นส่งออกไปไหนของเจ้าตลาดในประเทศก็มีจตุจักรสวนลุมสวนลุมในบาซาแล้วก็สำเพ็งประตูน้ำแล้วก็ตลาดอินโดจีนหนองคายแล้วก็ที่พัทยานะฮะตลาดน้ำสีภาคแล้วก็ที่สามชุกสุพรรณบุรีสำหรับต่างประเทศนี่ก็มีสหรัฐอเมริกาแล้วก็เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นเจ้าคิดว่าจะขยายตลาดแห่งก็เจ้าขยายแบบสร้างเครือข่ายหรือว่าขายให้มันเยอะกว่านี้อนาคตข้างหน้าก็คิดว่าจะขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็มีต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาก่อนคณะนี้ก็มีสมาชิกประมาณ600ชาวคนก็คือ600ชาวคนนี่เฮาก็คิดว่าทุกวันนี้อาจจะบ่ทําถึง600ชาวคนเพราะว่าต้องมีภารกิจต้องทําอย่างอื่นแถมดังนั้นก็เฮาก็ต้องเพิ่มปริมาณผู้ผลิตขึ้นมาก่อนถึงจะขยายตลาดคิดว่าอีกหน่อยก็คือประเทศไทยเนาะก็รับอาเซียนก็คงจะคิดว่าคงจะขยายตลาดไปต่างประเทศเยอะกว่านี้เจ้าแล้วแม่กำนันได้ส่งเสริมการขายด้วยการแปลงเว็บไซต์มีเว็บไซต์อย่างจะอี้ก็เจ้าหรือว่าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีพองก็เจ้ามีเจ้าสำหรับเว็บไซต์ของท่านกำนันก็มี www พะเยาผักตบชวาเจ้าแล้วก็ขายทางอีเมลนะคะเขาจะสั่งสินค้าทางอีเมลแล้วก็ทาง Facebook ค่ะตอนนี้นะคะทาง Facebook ก็ได้เร็วกว่าเพราะว่าทางกำนันก็ได้เปิดเองก็เวลาหลังจากว่างเย็นๆเขาก็ได้ตอบลูกค้าโดยตรงเลยค่ะไม่ต้องได้ใช้โทรศัพท์เป็นการส่งเสริมการขายแนวใหม่เนาะแล้วการขายผักทำผักตบชวาเนี่ยเจ้าได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นจะได้พองเจ้าชาวบ้านอยู่ดีกินดีขึ้นก็จากการทำงานหัตถกรรมตรงเนี้ยเจ้าจากการที่ทำตอนนี้นี่นะคะรู้สึกว่าชาวบ้านคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ไปทำงานนอกบ้านเนาะไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ส่วนมาก 80% เนี่ยจะกลับมาทำงานที่บ้านกันก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเฮายังไปส่งเสริมที่โรงเรียนอยู่ฮะเพื่อไปส่งเสริมละออนในการฝึกทำผักตบชวาหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยพ่อแม่ทำผักตบชวาละออนวัยรุ่นเยาวชนบ่ต้องไปหมั่วสุมยาเสพติดตรงนี้เจ้าจากตรงนี้การสร้างงานหัตถกรรมจากผักตบชวาได้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้พระเจ้าตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าเฮากะเหมือนกับเจ้าบ้านทุกครั้งเนี่ยเขาจะไปทำงานนอกบ้านตอนนี้ก็เขาก็เริ่มเข้ามาทำงานในบ้านก็คือพ่อแม่ลูกเหมือนกติบอกนะว่าพ่อแม่ลูกนี่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากทำงานบ้านเรียบร้อยก็ปลูกผักปลูกไม้เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็มาสารผักตบชวาแม่แรงก็ไปรดน้ำผักเนี่ยก็คือทำให้คุณภาพชีวิตอยู่กันยังสดชื่นพ่อแม่ลูกอะสบายบ่เมื่อก่อนนี่พ่อแม่ทำงานนอกบ้านออกมาปุ๊บพ่อออกไปทำงานนอกบ้านแม่เนี่ยมั่วสุมอบายมุขคือแม่บ้านเนี่ยก็ไปเล่นไฮโลเล่นไพ่ตอนนี้แทบบ่มีเลยตอนนี้นะฮะก็แข่งกันสารแข่งกันนี่ว่าวันนี้ใครได้กี่ร้อยอย่างต่ำที่สุดเนี่ยตามที่คิดว่าประมาณ200บาทต่อ1คนนะฮะบางคนครอบครัว1เป็นมี 4-5 คนเนาะประสานได้ 4-5 ใบเปิ้นก็ได้เป็นพันแล้วฮะตรงนี้กับการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจากตรงนี้นะเจ้าก็ขอขอบคุณแม่กำนันคณะนักนะเจ้าที่ให้ความรู้และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานหัตถกรรมและการตลาดขอบคุณจัดนักเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าท่ารายการนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรามาถึงท่ารายการของรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่มีผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเรื่องการคัดสรรโอท็อปในช่วงนี้นะครับขอให้กลุ่มไปติดต่อขอใบสมัครไปกรอกให้พร้อมกันแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมผลิตภัณฑ์หีบห่อโลโก้ใบรับรองมาตรฐานและหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้าโอท็อปปี2555นี้นะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้นะครับท่านสามารถถ่ายรูปสวยๆนะครับอาจจะติดต่อมืออาชีพนะครับเนาะไปถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ตัวเด่นของท่านเพื่อถ่ายหลายๆมุมน้อยนะครับแล้วก็เก็บไฟล์รูปภาพไว้พร้อมนะครับก็จะมีทางจังหวัดพะเยาก็จะมีการกำหนดการคัดสรรนะครับในระดับจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังบับประกาศเตื้อว่าจะคัดสรรวันที่ต่อใดนะครับรอจากกรมการพัฒนาชนนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็จะมีการประกาศ
ื่อพี่น้องโอท็อปนะครับนำผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้าสู่กระบวนการคัดสรรนะครับก็ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเปิ้นจะมีการคัดสรรบ่ใดนะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อท่านไปติดต่อแล้วก็ขอใบสมัครมากรอกคือพร้อมก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับคือมากที่สุดนะครับก่อนที่จะมีการคัดสรรจริงนะครับซึ่งจะมีการคัดสรรในระดับจังหวัดนะครับก็จะใช้ที่จังหวัดนะครับอาจจะเป็นสารกลางหรือว่าอาจจะเป็นตีหนองละบูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาแห่งกรรมนะครับท่านี้นะครับขอนำรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้าเราจะมาป้ากันใหม่นะครับทั้งผมแล้วก็ครั้งน้องเบลนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปหน่อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึง4ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมั่นสัญญาไม่เคยแตกแถวคอยบอกตัวเองทุกวันเก็บฝันในใจเมื่อแปลวอกหักซะแล้วเมื่อตอนกลับมาไหล่ก็ให้เขาปุ้มมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคลำสิ่งที่สังวนไว้รอวันนี้โดนเขาล่วงล้ำส่วนที่พี่ห่วงพี่ย้ำความงามเขาโน้มลูบไหลซึ้งใจเจ้าให้คอยรักเราเจ้าคอยไม่ไหวพี่กลับมาตามสัญญาแต่เจ้าไม่ว่าลาใจหลอกพี่ทำไมไหนว่าจะขอไหลก็ให้เขาปุ้มมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคลำสิ่งที่สังวนไว้รอวันนี้โดนเขาล่วงล้ำส่วนที่พี่ห่วงพี่ย้ำความงามเขาโน้มลูบไหลซึ้งใจเจ้าคอยรักเราเจ้าคอยไม่ไหวพี่กลับมาตามสัญญาแต่เจ้าไม่ว่าลาใจหลอกพี่ทำไมไหนว่าจะ